ับ MC สาวน้อยเวียนแพงครับตอนนี้เรามาทำการเซ็นสัญญานะครับ สดๆกับพี่น้องครับนี่อยู่บริษัทนะครับแล้วบริษัทยังจะแจ้งอีกครั้งครับโอ้สถานที่กว้างใหญ่ไพศาลมากครับเพิ่นจ้างหมอลำมาให้แมนเมื่อกี้เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วครับจ้างหมอลำมาให้นะครับบริษัทคนในบริษัทนะครับฟาร์มโครเมืองสถานคนงาน300กว่าคนครับเป็นความสุขครับสุดยอดมากขอบคุณเฮียปิยะนันท์นะครับเจ้าของบริษัทนี่นี่ครับคุณนุ่มนะครับมาเซ็นสัญญากับคุณนุ่มนะครับเพิ่นบริษัทเพิ่นก็คือรับซื้อต้นยางพาราครับไม่ยางพารา อันนี้ต้องตอนนี้กำลังมาดูสถานที่นะครับโอ้โหผมมาเรียนที่ตรงนี้ตรงนี้เหรอใช่บริเวณนู้นหันหน้ามันนี่ไงแต่ปรับอยู่แล้วเนาะปรับหมดอยู่แล้วให้ตรงนี้ครับหันหน้ามาทางนี้มันก็พอดีเลยนะสิพอดีแบบเป๊ะเลยนะคาดว่าลำโพงใส่ขวาจะพอดีเลยจากนี้ไปหันหน้ามานี่เนาะครับเนาะนี่ก็เป็นหมองคนเลยคนกับนางมึงนี่ล่ะพูดแล้วพอดีคนดูก็สามสี่ห้าร้อยคนนี่ใช่ไหมครับมานี่แหละพนักงานอย่างเดียวพนักงานอย่างเดียวไม่มีคนโอ้โหสุดยอดมากไม่มีคนนอกแล้วครับสุดยอดนะฮะจ้างมาให้พนักงานดูอย่างเดียวขุดยิ่งใหญ่อลังการครับกว้างใหญ่มากครับมีอยู่หาประตูเมื่อกี้เขามาวันนี้คือประตูหนึ่งบริษัทอะไรนะครับ PK KPT โอเค PT นะครับ KPT อะไรนะครับพาราวุฒิเนาะ KPT พาราวุฒินะครับอยู่ตำบลสางแป่นครับอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีครับออกจากอุดรมากอ่ะประมาณ20โลได้ป่ะครับสุสีป่ะเกือบ20โลป่ะครับสุดยอดเลยครับนี่สถานที่อันนี้เลี้ยงงัวเลี้ยงหยังพร้อมเป็นวิวแต่ว่าบริษัทมองโรงงานเฮาอยู่บังไดครับของทิพย์ทางคุณเนาะทางคุณล่ะก็ทางนี้อือจะเข้าประตูแรกครับครับอันนี้บ้านพักพนักงานป่ะครับหรือมองประชุมหรือมองเอียงพักผู้บริหารโอ้โหสร้างฉลองบ้านนี่แหละฉลองอ๋ออลังการไหมล่ะที่พักผู้บริหารนั่นเนี่ยเรียกว่าที่ประชุมสัมมนาแบบเป็นโรงงานไม้เขาก็เอาไม้ทำเยอะนะครับจ้างให้พนักงานมึง 3-400 คนเท่านั้นเด้ครับครับนี่เป็นเพื่อนเป็นงานปิดเหมือนฉลองเหมือนคนแบบว่ามีเงินถือเลขสิซื้อมามึงส่วนตัวใช่สิจ้างมามึงส่วนตัวใช่มั้ยครับส่วนตัวคือบุคคลภายนอกไม่เกี่ยวแม่นเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของส่วนตัวเพิ่นใน
ป็นความสุขของบริษัทใช่ครับอยากให้บริษัทได้มีความสุขเลยใครเครียดคนงานพนักงานต่างๆเนาะครับพื้นที่ประมาณจากไรครับ81มี81ไรโอ้ทำไมกว้างขวางขนาดนี้เอาช้างมาเลี้ยงเลยโอ้ดีเลยครับครับมึงเพิ่นอันนี้มีวิวแบบบ้านๆพร้อมเนาะวิวเลี้ยงง้วเลี้ยงควายไหมครับเลี้ยงควายพร้อมเผือกมีควายเผือกด้วยเหมือนบ่ได้เลี้ยงขายบ่ได้แน่หรอครับเป็นแบบกะค่ะพึ่งเริ่มเลี้ยงเลี้ยงชมเลี้ยงยังสิมีนะครับเป็นเป็นวิวเป็นโลเคชั่นที่มึงได้มีควายเป็นบ้านนี่มันป้าเฮาเนี่ยเยี่ยมชมบริษัทตัวครับครับเมื่อกี้เซ็นสัญญาออกมาแล้วครับป้าเฮาก็เดินทางกลับเลยบ่นี่ป่ะยอดครับโอ้มึงนี่คือเลี้ยงงัวเลี้ยงควายมีหอดหน้าคุณได้บ่อนหน้าเป็นแบบเข่าแบบเฮ็ดเองมั้ยมีสื่อยางเลยหน้าส่วนผลก็จะเป็นมองอบใหม่อบไหลคนงานแต่อบอุ่นเนาะอยู่เป็นแต่พื้นที่81ไร่เนาะอยู่แบบเหมือนครอบครัวใหญ่ยึดใหม่ผลิตใหม่ทรงหนอกที่เขาไปว่างอันนี้คือประตูเดียวได้นี่แล้วประตูที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าพูดหรอ5ประตูกลัวไงไปสารเลยครับแบบซีเรสไทยนี่ก็ธรรมดา PKT ฮารบุตรขอบคุณเฮียปิยะนันท์พร้อมครอบครัวนะครับแล้วก็พร้อมพนักงานที่ไว้วางใจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับมาแสดงในงานถือว่าที่คือขึ้นบ้านใหม่แต่ว่าเพิ่นเลื่อนมาเป็นเพราะว่าหมอลำบ่ว่างที่แรกเพิ่นจะได้เดือนมกราครับก็เลยได้มาเป็นวันที่9 มีนาคม2564นี่นะครับนี่เมื่อกี้เราทำสัญญาอยู่นี่นะครับนี่ออฟฟิศตรงนี้นี่คือต้นยางพาราป่ะครับนี่ค่ะไม่ที่เขาตัดแล้วครับรับซื้อตลอดหรืออะไรหรือเป็นเพื่อของเฮาแบบว่าเราเฮาไปเหมาเอาในเวียดนามมานั่นๆอ๋อรับไอ้โควต้าค่ะรับโควต้าเนาะค่ะสุดยอดครับวุ่นล่ะรถแม่คู่โอ้โหเรื่อยๆตอนนี้เขากำลังทำงานอยู่เนาะครับเสร็จยอดครับบริษัทเราเปิดได้กี่ปีแล้วครับนี่ถ้าลงข้างล่างก็4-5 ปีอันนี้ก็ประมาณ3-4 ปีไอ้ข้างล่างอ่ะมันเยอะมันเปิดก่อนหน้าแล้วโอ้มีอยู่ข้างล่างอีกที่ว่ามองไล่ๆเนี่ยประตู5ประตู4ประตูแรกที่เราโอ้มองเฮ็ดคือกันนี่แหละแม่นบ่จ้ะแต่ว่าอันนั้นมันจะตกเรื่อยหน่อยกว่าครับมีแต่ใส่แต่อย่างพลาอย่างเดียวบ่ครับหรือใส่ไม่ยุค่ามันเอาแต่ไม่อย่างเอาแต่ไม่อย่างน่ะมันเรื่อยแต่ว่าเอามาซับอ่ะเอาไม่เป็นสะพานน้ําอยู่ไม่ฟื้นไม่ครับมันคุณสมบัติของไม่อย่างพระรามันแตกต่างจะได้ครับหรือมันเข้ากับงานที่เราต้องการอะไรยังไงจ้ะจ้ะเป็นไม่อย่างที่เขาเบิดอายุเบิดกีดเราได้มั้ยอ๋อคือเขากีดน้ํามันออกเรียบร้อยแล้วแม่นเอากีดยางมันออกเรียบร้อยมันท่อนใหญ่ครับแล้วเราก็ต้องตัดเปลือกคือบ่เอาแล้วเปลือกเปลือกมันหมดแล้วก็กินไม่ได้แล้วก็เลยต้องเอาลงที่เข้ามาทำเกษตรประมาณแต่เราก็มาเรื่อยน้ำหนักมันเบาใช่ไหมไม้เบาเป็นไม้ที่เบาเลยทำเกษตรมันไม่มีน้ำหนักง่ายมันเหมือนไม้อย่างอื่นใช่มันก็แตกต่างกับไม้ลำปอรู้จักไม้ลำปอไม้ลำปอ
แต่เต็มเกิดท่านบ่คุณเลี้ยงช้างแล้วอย่าไม่ลำปอรู้จักครับอบคนคืออายหักง่ายคือไม่ลำปอไม่ลำปอแช่น้ำไม้ลำโป่มันละมันละ2บาทรอบหมดเลยชื่อมือบอกให้เห็นดิบ่มีแหละครับป้าเฮากับลาคุณหนุ่มกลับเดินทางต่อครับค่ำนี้เดินทางค่ำนี้แสดงที่บ้านขามเรียงตำบลขามเรียงครับอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามหลังม่อม่อสอครับพี่น้องครับหลังม่อไม่หลังม่อไม่เหมือนแรงสอดแจ้งครับแฟนครับสารคามถามหาดูมาเลยมาเลยสารคามนำบ่ต้องเหมือนแรงพอกันขอบคุณคุณหนุ่มครับขอบคุณเฮียนะครับเฮียปิยะนันท์นะครับเจ้าของบริษัท PKT KPT โอ้นั่นเห็นป่ะนั่น KPT KPT พัทรบุตรจำกัดนะครับอยู่บ้านยังก่อครับนี่บ้านน้องซองแมวค่ะบ้านน้องซองแมวครับซองแมวอ๋อบ้านซองแมวตำบลสร้างแป้นครับอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดีธานนท์อุดรธานีปะเสียภาพไปซ่องสร้างป่ะนี่ครับฮะเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นรถกลับครับผมครับเพราะว่าวันนี้เรามีงานกันต่อนะครับสำหรับท่านที่พอกัน18ค่ำคืนนี้18พฤศจิกายนเจอกันบ้านขามเรียงเจอกันบ้านขามเรียงค่ำคืนนี้วันที่18นะครับงานนี้ต้องขอบคุณคุณหนุ่มครับคุณหนุ่มเป็นผู้แนะนำเฮียติดตามมันมาครับติดตามมันทาง YouTube ทางอย่างตลอดโอ้สุดยอดเห็นป่ะแก้วไปขอบคุณหลายๆครับเดินทางกลับแล้วครับพี่น้องครับ